ประสบความสำเร็จจำพวกที่3ก็คือบรรดาผู้ที่บริจาคซะกาตหรือทานภาคบังคับทานในอิสลามมี2ประเภทคือทานภาคบังคับเรียกว่าซะกาตและทานอาสาเรียกว่าซอดะเกาะห์การบริจาคทานที่รู้จักกันดีที่สุดคือการบริจาคทานของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามขณะที่ท่านกำลังรุกวะในละหมาดมีชายคนหนึ่งเข้ามาขอบริจาคทานจากท่านท่านจึงบริจาคแหวนของท่านให้แก่ชายผู้นั้นทั้งที่ท่านกำลังละหมาดอยู่ซึ่งอัลกุรอานกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์องค์การที่55ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจงรักษาผู้ที่ป่วยไข้ในหมู่พวกท่านด้วยการบริจาคทานและจงปกป้องทรัพย์สินของพวกท่านด้วยการบริจาคซะกาตอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสสลามกล่าวไว้ว่าการจ่ายซะกาตคือสะพานของอิสลาม
ผู้ใดจ่ายซะกาตผู้นั้นสามารถผ่านสะพานไปได้ผู้ใดละเว้นเขาจะตกจากสะพานและการบริจาคทานซะกาตป้องกันความกริ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีฮิวะซัลลัมยังกล่าวอีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความเมตตาออกไปจากผู้ที่ละเว้นการจ่ายทานซะกาตท่านอิมามมูซาอันกาซิมอะลัยฮิสสลามทายาทลำดับที่7ของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าทานถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นอาหารให้คนยากจนและเป็นสาเหตุแห่งความร่ำรวยของพวกเขาผู้ประสบความสำเร็จประเภทที่4คือบรรดาผู้ที่พวกเขารักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของทวารของพวกเขาเว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสาเหตุที่ประชาชาติของฉันจะถูกส่งลงสู่นรกมากที่สุดคืออวัยวะ2ส่วนนั่นคือกระเพาะอาหารและอวัยวะพึงสงวนอิหม่ามยะฟาร์อัสซอดิกอะลัยฮิสสลามได้กล่าวว่าผู้ที่จะถูกลงโทษอย่างสาหัสที่สุดในวันฟื้นคืนชีพคือผู้ที่วางเมล็ดพันธุ์ของเขาลงไปในมดลูกของสตรีที่ไม่เป็นที่อนุมัติสำหรับตัวเขาเองท่านอิหม่ามมุฮัมมัดอัลบากิรอะลัยฮิสสลามกล่าวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถูกเคารพภักดีจากบ่าวคนใดสูงยิ่งไปกว่าการปกป้องกระเพาะและอวัยวะพึงสงวนจากสิ่งที่ต้องห้ามและในองค์การที่7อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงย้ำว่าฉะนั้นผู้ใดแสวงหาอื่นจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด